อันนี้คือเด็กของผมนะครับก็จะเป็นเด็กวิธีการทำคอมโบก็เหมือนเดิมครับผมก็คือจะใช้มอนเตอร์พิธีกรรมนะครับผมทำโอเวอร์ดาเมจ9999คู่กับปีแดนย่าครับจะได้ไม่ต้องใช้การ์ดที่ยากๆนะครับมุกหลักๆของเราครับผมก็คือแน่นอนครับมอนเตอร์พิธีกรรมอย่างที่ว่าไปต่อมาครับการ์ดฮันเตอร์ตัวนี้ไม่จำเป็นต้องใส่ฮันเตอร์ก็ได้ครับสามารถเอาตัวอะไรใส่แทนก็ได้ครับก็เน้นเป็นสีดาวพันตีสูงๆไว้ครับก็ไม่ว่าจะเป็นพี่เสือวอริเออร์ไดหรือจะเป็นวาคิลี่ก็ใช้ได้ทั้งนั้นครับก็เน้นที่พลังโจมตีสูงๆไว้ก่อนแล้วกันครับแต่ได้เกิดแปรฮันเตอร์นี่คือดีที่สุดเพราะว่าบาคูล่าเป็นเด็กเผาล้วนครับผมแค่ลงไปประกาศเป็นเผาปีศาจก็สบายแล้วครับถ้าไม่มีก็ใส่อื่นแทนได้ครับครับมัสเตอร์เนชั่นมัสเตอร์ครับการ์ดใบนี้ถ้าเกิดถูกทำลายจากการต่อสู้ลงสุสานจ่ายไลฟ์พอยต์ 1,500 ครับจากนั้นดูการ์ดบนมือฝ่ายตรงข้ามเลือกการ์ดบนมือ1ใบครับแล้วก็เอามาใส่บนมือเราครับที่ใส่การ์ดใบนี้มานะครับเพราะว่าบาคูระเลเวล30จะมีการ์ดเวทมนต์ชื่อเอเชนครับผมจะเป็นการ์ดที่สลับการ์ดในมือเรากับฝ่ายตรงข้ามครับก็ถ้าเกิดมันไปโดนการ์ดคอมโบเราขึ้นมาเนี่ยมันจะทำให้เราเล่นคอมโบลำบากครับก็ใส่การ์ดใบนี้มาเพื่อเอาการ์ดเอากลับคืนมาครับหรือถ้าเกิดใครไม่มีใบนี้ก็ไปใส่เอเชนเอาก็ได้นะครับเอเชนคือการ์ดใบไหนเหรอครับผมก็ใบนี้นะครับเวทมนต์ปกติแล้วครับ Exchange คือการ์ดใบนี้นะครับถ้าจะไม่ผิดเป็นการ์ดแบบ Normal ครับหาง่ายมากใบนี้ครับ Exchange นะครับผมก็ใบนี้แหละบาคูล่ามีถ้าเกิดใครไม่มีก็เอาเป็นการ์ดดับแลฮะไม่มีก็อมาโซเนก็ใส่ใบนี้คือก็ได้ครับเปลี่ยนไปเปลี่ยนกลับครับแต่ต้องคอมโบต้องสมบูรณ์ก่อนนะแล้วค่อยเปลี่ยนคืนเอาละครับละต่อไปปิรันย่าครับเมื่อการ์ดใบนี้โจมตีเข้าผู้เล่นก็ดาเมจจะเป็น2เท่าครับการ์ดใบนี้อยู่ชุดเอทออฟดิคัฟเวอรี่ครับชุดมังกรทะเลครับบูอายอันนี้แจกฟรีจ้าก็ไม่มีอะไรครับก็พวกไดโนเสาร์ดรอปจากลิงสกีครับนี่เราต่ำๆก็ดรอปแล้วครับลิเลียคู่ครับฟอร์ดดรอปไปแลกจากพ่อค้านะครับเราใส่2ใบนะครับผมเพื่อทำดาเมจโอเวอร์ดาเมจ 9999ครับฟิวชั่นครับเอามาใส่เพื่อไหนๆก็มีมอนเตอร์ฟิวชั่นกันแล้วก็ใส่ๆกันมาครับเพื่อเอาแต้มฟิวชั่นด้วยและนี่ก็มอนเตอร์ฟิวชั่นที่เราเลือกมานะครับครับการ์ดเพิ่มพลังโจมตีให้กับมอนเตอร์พิธีกรรมครับอยู่ชุดเนโอครับเพิ่มพลังโจมตีป้องกัน 1,500 ครับสวมให้กับมอนเตอร์เผ่าพิธีกรรมที่มอนเตอร์พิธีกรรมที่มีเลเวลต่ำกว่า6ดาวลงมานะครับเพิ่มพลังโจมตี200ครับก็มอนเตอร์ของเราเมื่อเข้าสู่บัตเทิลเฟสนะครับพลังโจมตีจะเพิ่มขึ้น200ครับครับก็คาถาพิธีกรรมไม่มีอะไรจ้ะแล้วก็การ์ดรีมูฟสุสานครับก็มีทั้ง2แบบเลยผมใส่มา2แบบเพราะว่ามันเป็นวิ่งๆทั้ง2ใบเลยนะครับโอเคครับอันนี้ก็คือเด็กทั่วไปนะครับที่เราใช้ฟาร์มเลเวล30นะครับว่าแล้วก็ไปดูกันเลยครับแล้วครับลุยการสู้บาคูล่านะครับผมมี2สเต็ปอย่างที่ผมเคยกล่าวมาก่อนหน้านี้ครับสเต็ปแรกคือรีมูฟการ์ดในสุสานครับถ้าเกิดเรารีมูฟไม่ได้เราจะทำการฟาร์มไม่ได้ครับดังนั้นช่วงการจั่วการ์ดบนมือ5ใบแรกจึงสำคัญที่สุดครับถ้าเห็นท่าไม่ดีให้ตีปิดเกมไปเลยครับเอาละครับ5ใบแรกของเรามีไหมมีครับโอเคแต่เราไม่มีมอนเลยครับมาปุ๊กก็เอเชนเลยแล้วก็โดนไปเลยครับไดมอนมาแล้วจะทำอย่างนี้สิเหนื่อยนะเนี่ยทีนี้ก็จะไปดังรุ่นอมาโซเน่แล้วครับว่าจะมีไหมเนี่ยมาแล้วแจมก็ลงมอนไปตั้งกันก่อนแล้วกันครับดูครับไม่ต้องรีบร้อนครับตายไปตายฮ่าฮ่ามันไส้ตีคือตีกลับแล้วเลยตีเลยบาคูล่าอย่าลืมนะครับว่าไม่ควรให้ตั้งเกมได้ครับไม่งั้นเขาจะเอาพลาสมาวิญญาณมาไล่ยิงเรานะครับ
็มูฟไปเลยดีกว่าครับรู้สึกไม่ดีแล้ววันนี้มาเธอที่8แล้วครับก็น่าจะเป็นไอ้มอนเตอร์พลังป้องกัน 1,800 ครับก็ดีตีไปก่อนครับไม่ใช่กับดักไม่ใช่ไม่เป็นไรไม่มีประโยชน์อะไรเลยผ่านจ้าตายซะใช่และกระจายไรพอยครับเอากลับมาแหมเอ๋ครับจัวครับหมอบไปครับอีกทีครับดีครับทีนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วครับการ์ดที่น่ารำคาญหลายๆอย่างก็หมดไปแล้วครับทีเหลือก็พยายามอย่าให้บาคูระตั้งเกมได้ครับไม่งั้นเขาจะพัดมาบัญญาไปตั้งมาไล่ยิงเราครับมันทำให้เราลำบากในการฟาร์มกลางพงไปครับผ่านครับตัวครับถือชาเล่นๆไปเลยครับผมจะเด็กคราวนี้นี่คือพยายามทำให้มันง่ายเต็มที่เลยนะช่วงนี้ก็คือเพราะว่าผู้เล่นใหม่นี้เยอะมากครับแล้วก็มีการ์ดหลายๆอย่างเนี่ยไม่มีครับผมก็เลยเอาเด็กนี้มารีวิวให้ก็ไม่ต้องไม่ได้ใช้แมงป่องด้วยปกติผมใส่การ์ดนี่ผมจะชอบใช้แมงป่องเป็นหลักเพราะว่ามันทำให้เราฟาร์มง่ายมากครับก็ต้องขอบคุณอีเวนต์นี้นะครับผมเอาเวลามานั่งคิดเด็กเยอะเลยแต่ไม่ต้องจัดไปอย่างนี้ก็ได้นะมันเหนื่อย ครับไม่ค่อยมีอะไรการ์ดเกินแล้วด้วยก็หมอบไปหน่อยสักครับใบหนึ่งปาเทิร์นจ้าไม่ให้เหลือหรอกเก็บให้เรียบตั้งเกมได้อพัทมาวิญญาณมาลั่งยิงแล้วมันลำบากบูอ้ายนี่มีอะไรครับเท่ดีเอาแต้บูชยันด้วยทีนี้เราก็ได้อะไรล่ะฟิวชั่นลงทำการบูชยันมอนเตอร์นะครับแล้วก็ลงไปสักใบหนึ่งวิ่งไหมเนี่ยออกไปวิ่งๆนี่ใบนี้วิ่งใช้ทันทีใช้มันคุ้มๆหน่อยครับนี่แหละที่ไม่อยากตีเยอะเดี๋ยวจะตายผ่านครับการ์ดเกินทิ้งไปเลยครับตัวครับก็เหลืออีก2ใบครับการ์ดหมดกองแล้วผมมีเด็กหลังจากจบนี้ผมจะให้ดูเด็กเลเวล50ด้วยนะครับก็แต่เผอิญผมอาจจะไม่ได้สู้เลเวล50ให้ดูครับผมก็เป็นแนวทางเด็กไปละกันเพราะว่าผมหาเลเวล50ไม่เจอแต่เด็กนี้ผมเอาไปทดสอบเด็กสู้กับเลเวล50ไปแล้วครับซึ่งก็ชนะได้คะแนนก็ถือว่าโอเคครับประมาณ 6,000 กว่านะครับเอาละหมดกองแล้วครับครับเริ่มต้นลงไปเลยครับปาปิรัญญาจากนั้นครับใช้ฟอสครับดูพลังบูอายนะครับครับจากนั้นทำพิธีกรรมครับทำไปสเต็ปด้วยนะครับไม่งั้นเดี๋ยวพลังไม่ถึงนะครับมาแล้วครับทำการสวมครับเพิ่มพลังด้วยการบูอายครับครับฟอสอีกไปครับอ
คครับสั่งโจมตีก็จะเป็น 5,000 บัตเทิลครับมือดึงเป๊ะเป๊ะเอาละครับนี่ก็ทำแต้มสูงสุดเรียบร้อยแล้วทั้งวิธีการแก้เกมเอ่ยทำทุกอย่างให้ดูหมดเลยครับเลดขาดไป101ใครก็ได้หาวิ่งวิ่งมาใส่เพิ่มสักใบนึงสิขาดได้น่าเกลียดมากเลย101เนี่ยฟิวชั่นก็ทำแล้วทุกอย่างทำหมดแล้วครับไปโดนไอ้นี่แหละครับไปโดนเอชเชนเข้าไปแต่ก็ยังดีครับผมถือว่ายังทำแต้มได้สูงสุดหมดเลยครับประมาณนี้นะครับผมเอาละครับไปดูเด็กเลเวล50ของผมกันดีกว่าครับปึ๊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 บเลเวล50ของผมนะครับบากุระ50ครับบากุระ50ผมก็ยังใช้เด็กไดโนเสาร์เหมือนเดิมครับไม่ยากครับก็เวลาเจอก็ใช้เด็กประมาณนี้วิธีมุกง่ายๆครับก็คือก็โซเข้าครับผมความสามารถของโซก็คือจะเป็นการเอฟเฟกต์แบบทำลายครับผมดังนั้นก็ใส่การ์ดประเภททำลายเข้าไปครับผมไม่ว่าจะเป็น Order of Chain นะครับผมหรือไม่ก็Bichisuri ครับพวกนี้เอาไปใช้ได้พอถูกทำลายขึ้นมาก็ทำลายโซพินได้เลยครับผมแล้วก็แนะนำให้ใส่การ์ดกับดักใบนี้แทนมากกว่านะครับเพราะว่าเราต้องเจอด้านในโคฟีเลียด้วยด้านในโคฟีตัวทีผมติดพอได้พอเราเจอดาร์คไนโครเฟียขึ้นมาเนี่ยแล้วพอเราทำลายดาร์คไนโครเฟียได้ขึ้นมานะครับเราก็มันจะไปตกลงสุสานครับจากนั้นเนี่ยตอนจบเทอมมันจะกลายเป็นมันจะกลายเป็นการ์ดสวมใส่มาสวมมันให้มอนเตอร์เราครับแล้วมันจะเอามอนเตอร์เราไปใช้ดังนั้นถ้าเกิดมันตกลงสุสานครับเปิดการ์ดกับดักใบนี้มูฟทิ้งเลยครับมูฟออกไปเลยแค่นี้มันก็จะไม่กลับมาหาเราแล้วครับและขณะเดียวกันก็ใช้ในการพวกไอ้นี่ได้ด้วยใช้ในการพวกรีบูฟมอนตอนช่วง5เทิร์นแรกก็สำคัญครับส่วนคอมโบปิดเกมของเรานะครับผมก็เราทำโอเวอร์ดาเมจแค่ 5,000 ครับเพื่อทำให้ง่ายในการทำดาเมจครับผมใส่ทวิสเตอร์ลงไปด้วยนะครับเพราะว่าบาคูระเลเวล50เนี่ยมันจะมีการ์ดไหผนึกมังกรครับผมไม่ใช่สีไหไม่ใช่ไหผนึกมังกรมันเป็นไหผนึกการ์ดเวทบนแผงหลังเราครับมันจะผนึกแสงแผงหลังเรา2ใบเราก็เปิดทวิสเตอร์ทำลายทิ้งไปนะครับทีนี้เราก็สามารถกลับมาใช้ได้แล้วที่เหลือมุกทั่วไปครับก็บางครั้งฟอร์สที่ผมใส่2ใบบางครั้งเนี่ยสุดๆจริงๆเราไม่มีการ์ดพวกการ์ดทำลายขึ้นมาอย่างนั้นเอามอนเตอร์ครับดูพลังโจมตีมอนเตอร์เขามาแล้วตีฆ่ามอนเตอร์เขาได้ครับบาคูระนี่เลเวล50นี่คือไม่มีอะไรครับผมมีเก่งๆก็แค่จอมานโซกับดาร์คไนโครเฟีย2ใบ2ชนิดนี้เท่านั้นครับที่เหลือมอนเตอร์ทั่วไปไม่มีอะไรเลยครับสบายหมดเลยครับพลังโจมตีต่ำๆงั้นส่วนใหญ่จะเป็นพวกการ์ดเสริมครับจะมีคีโป้อยู่ในเด็กเขา2ใบนะครับก็ให้ระวังด้วยไม่งั้นเดี๋ยวลูกชิ้นติดคอตายนะครับโอเคครับผมอันนี้ก็เป็นรีวิวใช่ไหนๆก็ไหนๆแล้วผมแถมให้นิดนึงแล้วกันครับสกิลของบาคูระนะครับผมที่น่าสนใจนะครับผมก็หลักๆเลยนะครับก็สกิลปกติก่อนเลยนะครับสกิลปกติก็สกิลแรกครับผมจะสามารถใช้ได้เมื่อเราเสียไลฟ์พอยต์ 1,000 ขึ้นไปครับแล้วก็เปิดท็อปเด็กเอาท็อปเด็กของเรา1ใบลงสุสานแล้วทำการเกณฑ์ไลฟ์300ครับก็เป็นเกณฑ์ไลฟ์แล้วก็โม่กองไปพร้อมๆกันด้วยครับก็ถือว่าโอเคครับสกิลเลเวล13ครับก็ดอเซนดาร์คครับผมก็เสียไลฟ์พอยต์เมื่อเราเสียไลฟ์พอยต์ 1,500 นะครับผมก็สามารถทำการจั่วสุ่มแรนดอมมอนเตอร์ธาตุมืด1ใบครับแทนการจั่วปกติครับสกิลสุดท้ายผมว่าสกิลนี้น่าสนหมดก็ถ้าเกิดมอนเตอร์เราถูกทำลายนะครับผมก็จะเป็นการสุ่มเลือกครับผมว่าเราหรือฝ่ายตรงข้ามครับผมจะเอาใบบนสุดของท็อปเด็กลงสุสานครับอันนี้ก็ใช้ได้ครับมาดูสกิลดรอป2สกิลดีกว่าครับผมของบาคูระนะครับสกิลดรอป2สกิลก็มีแน่นอนครับเดสตินี่บอร์ดครับผมก็เป็นแบบที่เราเจอครับเป็นอีเวนต์แบบที่เราโดนกันนี่แหละครับผมก็คือถ้าเกิดมีดาร์คไนโครเฟียในสุสานนะครับแล้วเรายอมจ่ายไลฟ์พอยต์ 2,000 ครับจากนั้นภายใน5เทิร์นก็จะเป็นการนับเทิร์นครับนับเทิร์นเลยว่ามันก็จะมีคำว่าไฟนอลขึ้นมานะครับถ้าครบ5เทิร์นเราก็ชนะเลยซึ่งแน่นอนครับวิธีการแก้ก็คือถ้าเกิดดักในโคฟีออกจากสุสานเมื่อไหร่ก็เอฟเฟกต์จะถูกแคนเซิลทันทีครับเอฟเฟกต์สกิลดรอปอีกสกิลนึงนะครับผมเป็นสกิลที่ผมสนใจมากเลยเมื่อมอนเตอร์ของเราถูกทำลายจากการต่อสู้ลงสุสานนะครับมันจะทำการสุ่มมอนเตอร์เผาปีศาจในเด็กของเรา1ใบลงสุสานครับเป็นสกิลที่ใช้สลับในการเล่นเด็กคอมโบในสุสานที่น่าสนใจมากครับอนาคตผมว่าสกิลนี้ถ้าเกิดมีการในสุสานที่เล่นเยอะๆเนี่ยผมว่า
สกิลเนี้ยต้องเป็นสกิลที่น่าใช้ครับก็ใครที่มีบาคูระนะครับได้บาคูระมาแล้วก็ลองไปฟาร์มเอาบาคูระมาลองใช้ดูครับแล้วฟาร์มหาสกิลดูนะครับถ้าเกิดได้สกิลนี้มาในอนาคตก็สบายแน่นอนครับตัวละครของโคนามิที่เขาออกแบบมาเนี่ยเขาออกแบบมาเพื่อให้เราใช้ได้ทุกตัวครับผมการ์ดก็ไม่ว่าจะเป็นการ์ด normal การ์ดกากแค่ไหนก็เอามาใช้ได้ครับมันต้องมีอีเวนต์ที่ต้องให้มาใช้แหละครับอย่างอีเวนต์ล่าสุดนี่ก็คืออีเวนต์พวกการ์ดรีมูฟครับใครที่ไม่มีการ์ดรีมูฟเนี่ยทำให้ในการเล่นอีเวนต์นี้ลำบากมากครับก็มีเสียงเรียกร้องมาพี่ผมไม่ได้เปิดชุดเนโอผมไม่ได้เปิดชุดวาคิลี่เลยผมคือช่วงนี้มันจะบดการ์ดซองไอ้นี่ครับผมการ์ดซองบูอายกับซองมังกรทะเลเนี่ยมันจะหมดเวลาแล้วผมก็เลยเอาเพชรไปเปิดพวกนั้นหมดเลยผมไม่มีเพชรมาเปิดซองพวกนี้เลยครับซึ่งผมก็ไม่รู้จะแนะนำยังไงครับเพราะอย่างน้อยถ้าเกิดน้องเปิดซองลมก็ยังพอมีไอ้พวกการ์ดเวทมนต์เอาการ์ดในสุสานกลับเข้ากอก็ยังพอหาได้ครับแต่พอไม่มีขึ้นมาเนี่ยผมก็แนะนำไม่ถูกเลยครับดังนั้นนะครับผมมันต้องมีอีเวนต์อะไรครับผมสักอย่างนึงแหละออกมาเพื่อให้พวกเราต้องมาใช้การ์ดที่คิดไม่ถึงทุกทีครับผมดังนั้นใครที่มีก็ใครมีบาคูล่าแล้วเนี่ยก็ไปฟาร์มหาสกิลครับผมมันอาจจะมีอีเวนต์ออกมาเพื่อให้เราฟาร์มง่ายครับอย่างอีเวนต์เนี้ยครับผมใครมีสกิล Destiny Door เนี่ยฟาร์มสบายเลยครับแต่คนไม่มีก็คือต้องลำบากครับผมลำบากในการจัดเด็กยุ่งยากมากครับเอาโอเคครับผมวันนี้ผมก็รีวิวแค่นี้นะครับหากใครถูกใจก็กดหากใครชอบก็กดถูกใจได้เลยนะครับผมก็คอมเมนต์นิดนึงนะครับผมเกี่ยวกับการกดถูกใจเนี่ยคือถ้าเกิดชอบเนี่ยก็คือกดถูกใจรบกวนช่วยกดถูกใจทีเพราะว่าผมจะได้ทราบครับว่าคอนเทนต์ของผมมาถูกต้องทุกคนดูชอบมากผมจะได้จัดคอนเทนต์นี้บ่อยๆครับถ้าเกิดกดแบบชอบบ้างแต่ไม่กดเลยหรือประมาณว่าปล่อยผ่านไปพวกนี้ผมจัดคอนเทนต์ไม่ถูกครับเพราะว่าถ้าเกิดมีคำว่าโอเคมียอดไลค์สูงก็แปลว่าคนดูชอบถ้าคนดูชอบผมจะได้มาทำการจัดบ่อยๆครับผมจะได้จัดอีเวนต์นี้บ่อยๆอย่างเช่นผมรีวิววิธีการต่อสู้กับตัวละครแล้วมีคนชอบมากผมก็จะรู้ว่าทุกคนชอบดูในการจัดอีเวนต์ในการต่อสู้กับตัวละครเลเวล40มากกว่าที่ผมจะมานั่งรีวิวเด็กนะครับหรือประมาณกิจกรรมเนี่ยอันนี้ผมรีวิวกิจกรรมบาคูระเยอะมากครับผมก็เพราะว่ามันเป็นช่วงกิจกรรมด้วยแล้วก็ยอดไลค์มันสูงถึงดับหนึ่งด้วยครับพอยอดไลค์ขึ้นมาสูงเนี่ยผมก็เลยคิดว่าโอเคงั้นเราเดี๋ยวแปลว่าทุกคนให้ความสนใจในการจัดอีเวนต์ของบาคูระมากผมก็เลยจัดอีเวนต์บาคูระ3คลิปติดเลยนะครับอยากจะไปจัดรีวิวเด็กเหมือนกันแต่เผอิญก็มีคนคอมเมนต์มาสูงแล้วก็มีคนแบบคอนเน้นและคอมเมนต์แล้วก็ฟีดแบคมันกลับมาเยอะมากครับดังนั้นผมก็เลยจัดอีเวนต์บาคูระรัวๆนะครับโอเคครับงั้นพบกันใหม่คลิปต่อไปนะครับวันนี้บ๊ายบายสวัสดีครับ